โอเคเราเริ่มต้นนะถ้าเรามาดูเราเริ่มต้นจากปุ่มโปรแกรม Selector Mode ก็มี Manual กับ Auto แล้วก็มี PB5 นะงั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ Manual เนี่ยมันจะทำการรีเซ็ตนะถ้าเราสังเกตนะตอนนี้เราปิดมาปุ๊บนะจะรีเซ็ตค่า M0 ค่า Register D0 D100 Y3 ถึง Y15 นะซึ่งไอ้ Y3 ถึง Y15 เนี่ยมันก็เป็นตัวของหลอดไฟ PL2 แล้วก็พวก7 Segment นะตอนนี้เราโยกมาเป็นออโต้ก็เปลี่ยนมาเป็นทางออโต้ก็จะไม่โดนรีเซ็ตเรามาดูโหมดออโต้สังเกตว่า SM02 เนี่ยมันจะทำงานนะเห็นไหมว่าเขาบอก after run one scan นะนี่เป็นคอมเมนต์ของโปรแกรมที่โชว์ก็โยนค่าศูนย์ไว้ที่ D30 ก่อน D30เราเป็น value นะพอเข้าโหมดออโต้ปุ๊บก็จะรีเซ็ตหลอดอีกครั้งหนึ่งนะนี่รีเซ็ตหลอดนะ Y3 Y4 PL2 PL3 เนี่ยเพื่อไม่ให้มันติดค้างอันนี้ทำเพิ่มกรณีที่เราต้องการเคลียร์พอเรากด PB1 M0 ทำงานเราเอา M0 เนี่ยมาขั้นไว้เพราะว่าเราอยากให้ทำงานก็ต่อเมื่อมีการกดสตาร์ทแต่ละรอบนะแล้วพอเรากด PB1 ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันมันก็จะเริ่มทำงาน RY1 Auto นะถ้าเกิดเรามาดูก็เป็นเมมโมรีช่วย M22 ซึ่ง M22 เนี่ยไปขนานกับคอยเอาท์พุตนะนี่ตัวนี้นะก็จะทำให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะ Y0เคลื่อนที่ไปทางซ้ายถ้ามันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรอนะคือถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายปุ๊บเราก็มูฟ K0 ไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ค่านะเคลียร์ค่าเพื่อกรณีเริ่มต้นใหม่นะคือถ้าเราไม่มีการเคลียร์ค่ามันอาจจะค้างค่าถ้ามาเราทำงานรอบแรกเสร็จไปแล้วใช่ไหมค่ามันจะค้างถ้าเรากด PB1 ใหม่อ่ะเราก็อยากเคลียร์ค่านะเข้าใจเนาะเพราะกด PB1 ทุกรอบเนี่ยถูกไหมมันก็จะเคลียร์ค่า D1 กับ D10 ใหม่แล้วพอไปชน LS2 ใช่ไหมชนทางซ้ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่ม move ค่าของ LS 2 LS 3 LS 4 LS 5ไปเก็บไว้ที่ D10 ละนะก็คือค่าของสกรูเนาะแล้วก็สั่งเซต M50 นะไอ M50 เนี่ยเอาไว้เพื่อจะไปเช็คเงื่อนไขนะว่าเอ้ยพอมันชนปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปเช็คแล้วมันต้องเช็คตลอดนะอันนี้ก็เลยสั่งเซต M50 นะแล้วเราก็เริ่มเก็บค่าของดิจิตอลสวิตช์เข้ามานะแล้วก็เอามาลบกันนะถูกไหมว่าเอาดิจิตอลสวิตช์เนี่ยมาลบกับสกรูจะได้วอลูพอได้วอลูปุ๊บเราก็จะมาเช็คเงื่อนไขว่าเฮ้ยไอ้วอลูที่เราได้เนี่ยมันเป็นศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับนะจะมีเงื่อนไขอยู่3ตัวนะนะพอ M50 ทำงานปุ๊บเราจะเช็คเงื่อนไขละนะถ้าเกิดว่าอย่างนี้น้อยกว่าหมายความว่าถ้า D30 เนี่ยค่าที่เราเอาดิจิตอลสวิตช์ไปลบกับสกรูแล้วอะถ้ามันน้อยกว่าก็จะทำงานก็เอาค่า D30 ไปคูณกับลบ10เพราะเรารู้ว่ามันน้อยใช่ไหมค่าต้องเป็นลบเราก็เลยคูณกับลบ10แล้วพอคูณกับลบ10เสร็จเราได้ D60 เราก็เอา D60อะไปออกที่7 segmentก่อนแรกนะสเต็ปแรกแล้วเราก็ไปสั่งออนตัวหนึ่งสั่งออนเอาท์พุตไปตัวหนึ่งเผื่อเราเอาไปใช้ไงก็คือ M41 อันนี้คือเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าค่ามันมากกว่าใช่ไหมเราลบแล้วค่ามันมากกว่าใช่ไหม D30 คือ value เรามากกว่า0ก็จะตรงเงื่อนไขนี้พอตรงเงื่อนไขนี้เนี่ยเราก็คูณ10เมื่อกี้นี้มันลบเราก็เลยไปคูณลบ10แล้วเราก็ไปสั่งให้มันหารเนี่ยเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่าใช่ไหมเราจะไปหาร2นะเราก็เลยเอามาหาร2คือทำตามโจทย์เลยเราก็ไปเก็บไว้ดิจิเตอร์ตัวหนึ่งคราวนี้เราก็เหมือนกันคล้ายกันพอเราเก็บไว้ดิจิเตอร์ D50 เราก็เอาไปออกที่7 segment ฉะนั้นมันจะสลับเงื่อนไขกันแล้วก็นี้ก็คือตัวเช็คใช่ไหมน้อยกว่านี่ตัวเช็คที่มากกว่าแล้วถามว่า M41 ไปทำอะไร M42 ทำอะไร M41 คือเป็นตัวมากกว่าใช่ไหมถ้าเราใส่คอมเมนต์หมายความว่าสมมติว่าเราใส่คอมเมนต์เข้าไปนะมันคือตัว greater great แล้วกันgreat นะเราก็บอกว่าตัวมากส่วนเอ้ยตัวทีตัวนี้มันน้อยนี่ลบเนาะตัวเนาะเอาเป็นค่าลบแล้วกันสมมติว่าเป็นมินัสอ๋อ p
วันนี้กดโอเคไปก่อนแล้วก็มีนัดไปดูพิมพ์ถูกเปล่าสมมติเอางี้สมมติมีมินแล้วกันนะอันนี้คือน้อยกว่านะส่วนตัวนี้มากกว่าเราก็บอกว่าไปออนเอาพุทตัวนี้ใช่ไหมตั้งชื่อมันนะก็เป็นมากกว่าเอาสมมติว่าเป็นแม็กก็คือค่าบวกก็ผมเอา positive ดีกว่าเนาะ POS นะ post นะ post นะส่วนอันนี้ก็คือ net ก็คือลบอ่ะนะค่า negative NEG net แล้วเราสังเกตว่าไอ้ post กับ net เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเราก็เอาไป on หลอดไฟ PL2 กับ PL3 ไงเราก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้หลอดไฟ2ดวงเนี้ยมันจะออนก็ต่อเมื่อเป็นค่าติดลบถูกไหมที่เขาโจทย์เขาตั้งมาถูกไหมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเงื่อนไขแล้วถ้ามันลบปุ๊บเราก็ไปออน PL2 นะถ้ามันบวกเราก็ออน PL3 เนี่ยเราทำตามโจทย์เลยเราคิดตามโจทย์ของเราไปแล้วพอเรามาดูต่อเราก็ทำเงื่อนไขตามโจทย์พอเราเสร็จวันนี้แล้วอีกอันนึงก็คือเท่ากับถูกไหมเขาบอกว่าถ้ามันเท่ากับ0ก็ให้โชว์0แสดงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น0เทียบกับ0มันเท่ากันก็ไปออน M43 แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเลย ก็ออกเลยเพราะว่ามันเป็น0อยู่แล้วก็ไปออก0เลยมันก็ไปออก0เพราะว่า D30 มันเป็น0อยู่แล้วไงก็ไปออก BCD ออกไปคราวนี้พอมาปุ๊บไปชน L2 อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็จะสั่งให้มันกลับถูกป่ะเราก็บอกเราก็คิดชน L2 ก็สั่งกลับด้วยเราก็ไปออนเมมโมรีเราใช่มั้ย M33 ซึ่ง M33 เนี่ยเราก็ไปขนานกับคอยเอาพุทเราใช่มั้ยเนี่ยคอยเอาพุทเราเนี่ยตัวเนี้ยใช่ป่ะเพื่อให้มันกลับเราก็คิดเงื่อนไขตามเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคือพอมันกลับปุ๊บมันก็จับเวลาเพราะว่ามันจะต้องกลับมาแค่กลางสายพานก็หน่วงเวลา2วิพอ2วิปุ๊บที่ศูนย์ทำงานใช่ไหมเราต้องรู้ว่าถ้ามันทำงานเราควรจะมีเมมโมรีล็อกไว้ก่อนเงื่อนไขเดิมงั้นเอาก็ M30 ไปตัดเพื่อให้มันหยุดกลางสายพานแล้วเขาบอกเฮ้ยถ้ามันหยุดเสร็จอ่ะเขาต้องการจับเวลาถอยหลังถูกปะเงื่อนไขที่โจทย์ก็ตั้งไว้เราก็ทำต่อเราก็เอา M ไอ้4เบ็ด42เมื่อกี้เนี้ยที่เราใช้งานน่ะเอามาใช้ต่อถูกไหมพอเราก็รู้ว่าเฮ้ยพอมันออนปุ๊บเราจะจับเวลาคราวนี้มันจับเวลาเท่าไหร่ล่ะจับเวลาเท่ากับเมื่อกี้เนี้ยที่เรามูฟมันออกไปอ่ะจริงป่ะที่เราเอาไปแสดงถูกไหมเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้ค่าที่เรารับเข้ามานะเราก็ต้องเอามาแสดงงั้นเราก็เอามันมาจับเวลางั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้ค่า D 50เนี่ยนะกับไอ้ D60ตัวเนี้ยใช่ไหม2ตัวเนี่ยที่ไปโชว์อ่ะเอามาจับเวลาแล้วก็เอามันมาใส่ทามเมอร์ซะนะเอามาใส่ทามเมอร์เนี่ยเห็นป่ะ60กับ50นะเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคือตัวจับเวลาแต่คราวนี้เรารู้อีกว่าเฮ้ยถ้ามันจับเวลามันต้องนับถอยหลังเราก็จับมันลบสิเราก็เอา D60 อ่ะไปลบกับค่าทามเมอร์เพราะทามเมอร์มันวิ่งขึ้น D60 เป็นตัวตั้งถูกไหมเอาไปตั้งเวลาในทามเมอร์แล้วค่าของทามเมอร์เมื่อมันทำงานมันจะนับขึ้นเราก็เลยเอา D60 ไปลบ T1 ซะแล้วไปเก็บไว้ D55 แล้วก็ D55 ไปโชว์แค่นั้นเองหลักการเหมือนกันแค่เราไล่ลำดับขั้นตอนนั้นเองงั้นเนี่ยแม้เหมือนกันเราก็เอามาลบออกแล้วก็เอาไปโชว์มันก็จะวิ่งถอยหลังแล้วพอวิ่งถอยหลังปุ๊บใช่ไหมพอครบเวลาทามเมอร์ที่มันตั้งใช่ไหมเราก็ไปออนเมมโมรีตัวนึงซึ่งไอ้เมมโมรีตัวเนี้ยเราก็ไปขนานให้มันวิ่งต่อไงนะที่เอาพุทเราอ่ะเนี่ย M45 ผมเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะวิ่งต่อแล้วเราก็คิดต่อเฮ้ยมันวิ่งต่อแล้วมันไปไหนมันต้องไปชนกับ LS1 ถูกไหมเนี่ยเงื่อนไขคือ M45 on มันต้องไปชน LS1 ก็ไปสั่งรีเลย์ตัวหนึ่ง M46 เพื่ออะไรเพื่อไปตัดมันนะพอมันชน LS1 ปุ๊บมันก็ตัดมันก็จะหยุดแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเงื่อนไขเนี่ยคือเงื่อนไขสุดท้ายถูกป่ะต้องกลับมาชนเราก็สั่งรีเซ็ตค่าอื่นเลยเพื่อจะได้เคลียร์ค่าเท่านั้นเองเนี่ยมันตามโจทย์เลยเราคิดตามโจทย์ไปเรื่อยๆแค่ให้เรารู้ว่าฟังก์ชันที่เราทำแล้วเหมือนกันถ้าเราทำเสร็จเฮ้ยมันยังไม่มีเงื่อนไขมันมีแค่ที1ที2ใช่มั้ยที่มันกลับมันยังมีศูนย์อีกตัวนึงใช่ป่ะเราก็เอาไอ้เท่ากับ0น่ะมาขนานที1ที2เลยก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เงื่อนไขนะถ้าสมมติว่าตอนนี้สังเกตว่าตอนนี้เอาน็อตออกนะเอาน็อตออกเป็น0เนาะกดไปปึ๊บ0ลบ0ได้0พอชนปุ๊บเคลื่อนที่กลับมาไม่หยุดไปเลยเพราะมัน0ไม่มีเวลาให้มันหยุดถูกไหมสมมุติว่าเราบวกค่าไป
2อ่ะก็ใส่น็อตตัวหนึ่ง2ลบ2เป็น0เหมือนกันก็ไม่หยุดเราก็เช็คไม่หยุดเนาะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เท่าอื่นนะสมมุติว่าตัวนี้7อันนี้สองลบ7ได้เท่ากับลบ5ถูกไหมถ้าลบ5นี่เปียว2ต้องติดถูกป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องขึ้น50เรากดในโจทย์มันไม่ได้บอกมีอะไรประการที่ถ้าเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอานี่ก่อนสมมุติว่าอันนี้มาปุ๊บได้5ถูกป่ะ5ก็คือโชว์เลยเพราะว่าค่ามันน้อยกว่าใช่ไหมเขาก็บอกโชว์เลยเป็นวินาทีทศนิยม1ตำแหน่งก็คือตัวเนี้ยเอานี้ก่อนเนาะเอานี้ก่อนเอาเงื่อนไขนี้ก่อนคราวนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้คือ2ลบ7ถูกป่ะเรามาทดลองก่อนสมมุติว่าเป็น4เนาะตัวนี้2ลบ4ไป2ลบ3ใช่ไหมอันนี้2กับ1 3ถูกป่ะ2ลบ3ได้ลบ1ลบ1ก็โชว์หลอดไฟ PL2 ก็จะติดนะเอาเงื่อนไขทีละเงื่อนไขเนาะติดก็คือกลายเป็น1ถูกไหมกลายเป็น1แล้วก็หยุด1วิแล้วก็ไปถ้าเกิดว่าเราใส่7นะตัวนี้เราบวกไปเท่ากับ5ก็คือก็เอาสมมติเอา4พอก็คือ4ลบ7ได้ลบ3เราเช็คสูตรเราก่อนนะเวลาทำเดี๋ยวเราทำนี้ก่อนไปเรื่อยๆก่อนคือเช็คเงื่อนไขให้ตรงก่อนนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำ positive บวกบ้างนะสมมติว่าตัวนี้4นะเอาตัวนี้ออกเอาเหลือ1ก็คือ4ลบ1เหลือ3ถูกไหมเอา3ไปหาร2นะก็ได้ 1.5แล้วเครื่องหมายก็ต้องเป็นบวกด้วยก็เราเช็คสมการตรงนี้ก่อนเอาสมการนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งถูกไหมได้ 1.5 ตอนนี้ถ้าเกิดเบิร์ฟค่าไปล่ะถ้าเกิดว่าเป็น6ลบ1ได้5ถูกไหมเราก็เช็คนี้ไปก่อนคือตอนนี้โจทย์เรายังไม่รู้ว่าอันไหนแน่เราตีแบบนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจเนี้ยเดี๋ยวเราไปเขียนต่อได้ไปพลิกแพงได้เราเช็คก่อนสมมติว่าไป9ลบ39ลบ3ได้6ก็คือ6มาหาร2ถูกไหมก็ได้3แล้วถ้าเกิดว่า9ลบ5ล่ะ9ลบ5ก็ได้4หาร2ก็ได้2อันนี้ตรงเงื่อนไขถ้าเกิดเรากดปุ๊บก็ต้องหยุดรีเซ็ตนะก็ต้องหยุดรีเซ็ตนะหยุดแต่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเงื่อนไขว่ากดปุ๊บต้องเคลียร์ทุกอย่างเราก็ต้องไปสั่งเคลียร์หมดเลยนะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโจทย์จะถึงขั้นไหนเนาะสมมติว่าตรงนี้ปุ๊บเราก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเราก็ต้องบิดไปเป็นแมนนวลก่อนกลับไปนะกลับไปเหมือนกันถ้าเราบิดมาปุ๊บเราเดินออโต้อยู่นะถ้าเกิดเราบิดแมนนวลก็ต้องตัดเหมือนกันนะแต่สังเกตไหมถ้าแมนนวลปุ๊บเนี่ยทำการรีเซ็ตเป็นศูนย์หมดเลยเนาะเป็นศูนย์หมดเลยนะตอนเนี้ยเนาะ